สภาพคอกสัตว์ให้เหมาะกับสัตว์จากทวีปแอฟริกาเพื่อไม่ให้ทรมานจากอากาศหนาวเย็นแพนด้าพะแพนด้ายักษ์สนุกสนานท่ามกลางหิมะและกินไผ่ด้วยความอร่อยในอุทยานแห่งชาติชินลินเมืองซีอามณฑลซานซีของจีนต่างกับสัตว์หลายชนิดในสวนสัตว์เมืองซีอานที่ไม่คุ้นเคยกับอาการหนาวอุณหภูมิติดลบโดยเฉพาะสัตว์ที่มีถิ่นอาศัยในทวีปแอฟริกาอย่างลิงชิมแปนซีแต่ที่สวนสัตว์ติดตั้งเครื่องทำความร้อนช่วยให้อบอุ่นตลอดทั้งวันส่วนยีราฟก็ต้องอยู่ในห้องปรับอุณหภูมิเช่นกันขณะที่เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ติดตั้งหมดเวลาทันข่าวแล้วค่ะ